อุรุกวัยเขี่ยเจ้าภาพสหรัฐตกรอบแรกโคปาอเมริกา2024กีฬาวันที่2กรกฎาคม2567 10:12 น.จอมโหดอุรุกวัยเฉือนเอาชนะสหรัฐอเมริกา 1-0 จากประตูชัยของแมทเธียสโอลิเวอร์ในนาที66ในศึกฟุตบอลโคปาอเมริการอบแรกกลุ่ม C นัดสุดท้ายอีกคู่ปานามาชนะโบลิเวีย 3-1 จากชัยชนะเกมนี้ทำให้อุรุกวัยเอาชนะ3นัดรวดในรอบแรกมี9คะแนนคว้าแชมป์กลุ่มกอดคอปานามาที่ชนะ2มี6แต้มเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายขณะที่เจ้าภาพสหรัฐอเมริกาเบอร์1ของโซนคอนคาเคฟมีแค่3แต้มกระเด็นตกรอบกับโบลิเวียสำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายอุรุกวัยเข้าไปรอเจออันดับ2กลุ่มดีส่วนปานามาเข้าไปรอเจอแชมป์กลุ่มดีโดยสถานการณ์กลุ่มดีเวลานี้โคลอมเบียมี6แต้มและบราซิลที่มี4แต้มจะเจอกันในเกมสุดท้ายเพื่อตัดสินอันดับ1อันดับ2คณะรัฐมนตรีสัญจรโคราชวุ่นม็อบต้านเหมืองโปแตสบุกประชิดที่ประชุมจี้รัฐยุติสร้างเหมืองการเมืองวันที่2กรกฎาคม2567 10:45 น.คณะรัฐมนตรีสัญจรโคราชวุ่นม็อบต้านเหมืองโปแตสบุกประชิดที่ประชุมทำให้นายกรัฐมนตรีต้องสับเปลี่ยนเส้นทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรุดไปรับหนังสือร้องเรียนเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่2กรกฎาคม2567ที่หอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการคณะรัฐมนตรีสัญจรมีกลุ่มประชาชนในหลายอำเภอที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่โปแตสซึ่งที่โนนไทยอำเภอโนนสูงและอำเภอเมืองกำลังทำสำรวจแร่อยู่และขอสัมปทานบัตรเหมืองแร่เดินทางมาชุมนุมเรียกร้องบริเวณหน้าสถานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดนครราชสีมาโดยกลุ่มประชาชนเปิดเผยว่าเหตุผลที่ต้องมาวันนี้เพราะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้นโยบายไว้สำหรับการขึ้นมาเป็นผู้นำรัฐบาลที่ต้องการผลักดันเมืองแร่โปแตสซึ่งอำเภอด่านขุนทดก็เป็นหนึ่งในการที่ขอให้มีเร่งรัดการทำทั้งนี้ตอนที่อนุมัติได้อ้างว่าเพื่อชดเชยการนำเข้า 800,000 ตันแต่ปรากฏว่ากลับให้มีการอนุมัติให้มีการดำเนินการแล้วกว่า3ล้านตันดังนั้นจึงต้องการที่จะยื่นหนังสือถึงนายเศรษฐาและหากวันนี้ไม่ออกมารับหนังสือทางกลุ่มจะเผาหนังสือที่จะยื่นบริเวณหน้าประตูทางเข้าของบรรดารัฐมนตรีและนายเศรษฐาจึงทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปรับเส้นทางให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนอื่นเข้าประตูอื่นช่วงหนึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มผู้ชุมนุมปราศัยอย่างดุเดือดเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ชี้หน้าจึงย้อนกลับว่าพวกคุณกินภาษีประชาชนไม่ได้เดือดร้อนเหมือนพวกตนฉะนั้นอย่ามาชี้หน้าขณะเดียวกันก็มีกลุ่มชาวบ้านที่สนับสนุนรัฐบาลมายืนรอให้กำลังใจด้วยจากนั้นเวลา 9:50 น.นางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเดินทางออกไปรับหนังสือจากกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านเหมืองแร่โปแตสตัวแทนกลุ่มกล่าวว่าบรรยากาศเหมือนรัฐมนตรีมาเยี่ยมนักโทษเนื่องจากเป็นการเจรจาผ่านรั้วประตูทำให้เจ้าหน้าที่เปิดรั้วให้นางสาวพิมพ์ภัทราออกไปรับมอบหนังสือจากมือผู้ชุมนุมจากนั้นผู้ชุมนุมได้นำเกลือที่ขึ้นในนาข้าวซึ่งเป็นผลกระทบการทำเหมืองโปแตสมากองตรงหน้านางสาวพิมพ์ภัทราพร้อมประกาศ3ข้อเรียกร้องว่า 1. ขอให้มีคำสั่งให้ยกเลิกแผนแม่บทบริหารจัดการแร่ฉบับที่2ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแร่โปแตสทั้งหมดเนื่องจาก
จากแผนแม่บทดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแร่พ.ศ. 2560โดยไม่มีการสำรวจและการพื้นที่โดยกำเนิดเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง2เปิดโอกาสให้มีการสำรวจแร่และทำเหมืองแร่โปแตสในพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองและ 3. ขอให้ประเมินสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาเหมืองแร่โปแตสใหม่เนื่องจากบริบทและความต้องการในการใช้แร่โปแตสมีวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนไปและเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป้าหมายของการให้ทำเหมืองแร่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงที่มุ่งเน้นไปสู่การส่งออกมากกว่าการลดการนำเข้ารวมถึงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งที่ผ่านมาเป็นการเร่งรัดเพื่อให้มีการเปิดเหมืองโดยไม่คำนึงถึงดุลยภาพด้านวิถีชีวิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างเพียงพอกลุ่มผู้ชุมนุมกล่าวต่อว่านอกจากนี้ขอให้เร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการทำเหมืองแร่โปแตสในพื้นที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาอย่างเร่งด่วนหากเพิกเฉยหรือยื้อเวลาออกไปยิ่งทำให้เห็นว่ากระทรวงอุตสาหกรรมไม่มีศักยภาพในการกำกับดูแลและควบคุมให้เกิดการทำเหมืองที่มีประสิทธิภาพได้หากรัฐบาลยังคงเดินหน้าไม่ทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้เห็นคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริงและต้องการเพียงแค่ตัวเลข GDP รวมถึงหากรัฐบาลยังปล่อยให้ทำเหมืองแร่แผ่นดินอีสานจะไม่สามารถฟื้นคืนได้ตัวแทนกลุ่มกล่าวโดยภายหลังรับหนังสือกลุ่มผู้ชุมนุมกล่าวทิ้งท้ายด้วยเสียงสั่นเครือและน้ำตาไหลว่าปุ๋ยกระสอบราบน้ำตาเอาตัวพวกเราไปก็ได้ปุ๋ยกระสอบแรกของท่านอยู่ตรงนี้ตราไก่รอดตายฝรั่งเศสเฉือนเบลเยียมสุดหืดเข้ารอบก่อนรองศึกยูโรกีฬาวันที่2กรกฎาคม2567เที่ยงคืน56นาทีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024เกมในรอบ16ทีมสุดท้ายตราไก่ฝรั่งเศสเจอกับปีศาจแดงเบลเยียมที่สนามดุสเซลดอร์ฟอารีนาแมคูสปิลอารีนาเมืองดุสเซลดอร์ฟซึ่งทางที่ผ่านมาฝรั่งเศสได้รองแชมป์กลุ่มดีด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะ1เสมอ2เก็บไป5คะแนนจากการชนะออสเตรีย 1-0 เสมอเนเธอร์แลนด์ 0-0 เสมอโปแลนด์ 1-1 ส่วนเบลเยียมได้รองแชมป์กลุ่ม E ด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1เก็บไป4คะแนนจากการแพ้สโลวาเกีย 0-1 ชนะโรมาเนีย 2-0 เสมอโรมาเนีย 0-0 คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด75ครั้งฝรั่งเศสชนะ26นัดเสมอกัน19นัดเบลเยียมชนะ30นัดหนล่าสุดเจอกันในฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก 2020-21 รอบชิงแชมป์รอบรองชนะเลิศซึ่งเตะกันที่เมืองตูรินของอิตาลีฝรั่งเศสเป็นฝ่ายชนะ 3-2 ส่วน11ผู้เล่นของทั้ง2ทีมฝรั่งเศสส่งไมเนนยองชูสคุนเดไดโยอูปาเมกาโนวินเลียมซาลิบาเทโอแอกนองเดสเอ็นโกโลกองเต้ออเรเลียงชูอาเมนีอาเดรียงราบิโออองตวนกรีสมันมากูสตูรามและคิลิยันเอ็มบัปเป้ขณะที่เบลเยียมใช้คูนคาสเตลอาร์ทูเทียสยันแฟตองเก้นวาฟาสติโมธีกาสตานเชเรมีโดกูเควินเดอบรอยอามาดูโอนาน่ายานิกการาสโกโรเมลูลูคาคูและโลอิสโอเปนด้าผ่านไป10นาทีทั้ง2ทีมยังดูทำเกมกดดันคู่แข่งไม่ได้แต่เป็นทางฝรั่งเศสที่ครองบอลได้มากกว่าเล็กน้อยนาทีที่23เบลเยียมมีโอกาสได้ลุ้นประตูจากลูกยิงฟรีคิกของเควินเดอบรอย
แต่ไมเมนยองยังใช้เท้าสกัดออกไปได้นาทีที่34ชูสคุนเด้เปิดเข้าไปหน้าปากประตูมากูสตูรามได้หม่งแต่เลยเสาประตูออกไปช่วงท้ายเกมออเรเลียงชูอาเมนีได้ซัดด้วยเท้าขวาบอลเหินข้ามคานไปนิดเดียวจบ45นาทีแรกฝรั่งเศสเสมอเบลเยียม 0-0 เกมในครึ่งหลังเป็นฝรั่งเศสที่ได้ทักทายก่อนจากลูกยิงของชูอาเมนีบอลแฉลบผู้เล่นเบลเยียมถึง2จังหวะแต่คูนคาสเตลยังปัดออกไปนาทีที่53คิลิยันเอ็มบัปเป้ได้โอกาสลากเลื้อยผ่านผู้เล่นของเบลเยียมเข้าไปก่อนได้โอกาส2แต่คาสเตลยังไม่พลาดจากนั้นนาทีที่60เบลเยียมได้หลุดเดี่ยวจากยานิกการาสโกแต่ก่อนจะได้โอกาสยิงเทโอแอกนองเดสตามมัสกัดได้สำเร็จเบลเยียมได้ลุ้นทำประตูในนาทีที่70โอเรลมองกาล่าได้เปิดจากฝั่งซ้ายของกรอบเขตโทษบอลมาเข้าทางโรเมลูลูคาคูแต่เจ้าตัววางเท้ายิงแต่เมนยองยังปัดออกไปได้หลังจากนั้นทั้งสองทีมยังคงพยายามทำเกมเพื่อทำประตูขึ้นนำโดยเป็นทางฝรั่งเศสที่ได้โอกาสมาวนเวียนหน้าประตูของเบลเยียมอยู่หลายครั้งแต่ยิงออกนอกกรอบหลายครั้งนาทีที่85ฝรั่งเศสทำสำเร็จจากจังหวะทำเกมสวนกลับก่อนที่เอ็นโกโลกองเต้จะจ่ายให้รองด้าวโคโลมูอานี่ได้ยิงบอลไปแฉลบเข่าของยานแฟตองเก้นเข้าประตูไปหมดโอกาสที่คาสเตลจะได้เซฟฝรั่งเศสออกนำ 1-0 ช่วงเวลาที่เหลือเบลเยียมพยายามที่จะทวงประตูคืนแต่จังหวะสุดท้ายของพวกเขาไม่เด็ดขาดทำให้จบเกม90นาทีฝรั่งเศสเฉือนเอาชนะเบลเยียม 1-0 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศศึกฟุตบอลยูโรได้สำเร็จ